ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเหมียตากลมนะคะมาพบกับโบคาโน่ปรินเซสต่อกันเป็นตอนที่9แล้วทุกคนกาละโว้ยหลังจากที่นองมานานนะคะต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราบนหลังยังแรงมาลุยกันต่อ14ขวบมีถุงเล็กๆวางอยู่บนประตูประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์สดใสอยู่ผมไม่เคยเห็นเมล็ดพืชอันนี้มาก่อนเลยนะมันคืออะไรกันนะโอ้นี่ไงเมล็ดพันธุ์โบราณนะคุณน้องส้มอยากจะคุยอะไรกับเราเอาไว้ก่อนนะฮะได้รับมิราเคิลโอ้เมล็ดพันธุ์แห่งสวรรค์โบราณสักอย่างซัมติมได้นมม้าหนึ่งนะน้องส้มดีมากลูกโอเคจดหมายหนึ่งอันสวัสดีจอนบ่ายค่ะครับผมชื่นชมในความเป็นติ่งของคุณนะฮะนี่เป็นหนังสือสำหรับคุณนะอ่านมันนะเมื่อคุณมีเวลาอ่านนักเล่านิทานเป็นติ่งจนเขาเอาของขวัญมาให้โอ้โหยอดจริงได้รับหนังสือชื่อว่าเมื่อโวคาโน่สอดแสงสว่างสดใสเรืองรองโอเคแล้วจะอ่านมาทุกวันเลยหนูจะมีความสุขได้ยินเรื่องราวของคุณอีกนะโอ้เป็นเซอร์ไพรส์สุดเลยค่ะเซอร์ไพรส์สุดไปเลยค่ะโอเคข่าววันนี้ต้องการหาผู้ช่วยนะอันนี้เรื่องเก่าทุกคนปลุกเข้าไปในป่าแล้วทำถุงเงินหายอันนี้โฆษณาร้านค้าโอเคแล้วก็อาชญากรรมเพิ่มขึ้นที่ท่าเรือรางโอเคทุกคนยังเป็นเรื่องราวเดิมๆอยู่อะโกวิน้องส้มทำไมมี question มาง่ายอยากรู้น้องส้มสามารถโจมตีได้2มีน้องส้มอยู่2อันเราคงต้องคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ได้อะอ๋อเนี่ยเราต้องไปซื้อของขวัญมาให้กับน้องส้มนะฮัลโหลตาดาสวัสดีค่ะคุณพ่อป้าป้ากังวลอะไรคะเมื่อเชิญหน้ากับหนูลิซ่าเซเบอร์พ่ออย่างเราก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจปล่อยไปให้ลูกแอคท่าไปหรือว่าจะออกแอคชั่นนะออกแอคชั่นดีกว่านะโอ้โหน่าเบื่อหึดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากจะคุยกับฉันอ่ะนี่เป็นวายต่อต้านหรือเปล่านะจะดีหรือเปล่านะถ้าทิ้งเธอไว้ลำพังถามลูกหน่อยว่าอยากจะได้อะไรเอาแก้วน้ำหนึ่งแก้วที่มีน้ำให้กับเธอตอบให้ดีเงียบๆดีกว่าเอาอะไรดีทุกคนในวัยต่อต้านนั้นลูกเราต่อต้านนั้นเราควรจะทำอะไรดีโอ้ my ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะก็ต้องตอบก็ตอบให้เธอให้ดีสิใช่ไหมสมัยเบบี้บูมเมอร์อ่ะถ้าเราเป็นวัยถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่แบบสมัยก่อนโบราณอ่ะเบบี้บูมเมอร์เงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบลูกเงียบไปอะไรก็สอนไปสิอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้ก็ตรงเกินนะอยากจะคุยเปิดใจอ่ะเอาแก้วน้ำไปแล้วกันนะทุกคนเผื่อจะชุ่มคอขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูอยากอยู่คนเดียวค่ะคุณพ่อไม่เป็นไรนะลูกหลังจากสัมผัสใจถึงใจเดียวนะ
ขึ้นมาอย่างงงๆนะฮะไม่ต้องทำอะไรฮะยื่นแก้วให้น้ำให้หนึ่งแก้วเป็นแบบนี้ทุกคนกับวัยรุ่นเราไม่ต้องสอนเยอะให้เขาคิดเองบ้างนะตามนั้นพูดแล้วเหมือนวัยลูกฮ่าฮ่าใครมีใครใครมีมาอธิบายว่าเราจะสอนเด็กน้อยวัยรุ่นยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะคะโอเคตามนั้นโอเคอารมณ์ดีแล้วอ่าฮ่าดีมากลูกเอ็กต้ามอเตอร์คาร์ต้องใช้ตังค์800 จีปะก่อยอันนี้อะไรเอ่ยอุ๊ยเราได้ทาเลนต์มาแบบงงๆแน่นอนว่าเอานี่สามารถหลบได้จัดไปลูกอย่าให้เสียโอเคเราต้องเป็นสายแดงทุกคนสายแดงอะโกไปที่ที่เราเคยไปละลงดันครับลงดันไอเจอนี้หน้าเหมือนกับว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอสูรนะเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้นะไม่พักเลยเนาะลิซ่าเธอเห็นว่ามีในป่าเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะเธอหมายถึงว่ามันมีพวกอสูรเวทมนต์ใช่ไหมล่ะใช่ฉันน่ะคิดว่าก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยสักวันน่ะเราจะต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกมันนะต้องไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะฉันคิดว่าอย่างนั้น ฉันมักจะคิดว่าเธอมีความสุขกับการสวดมนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะออกไปต่อสู้นะการสวดมนต์ก็เป็นหนทางนึงนะที่จะทำให้เราอ่ะมีเดี๋ยวทำอันดีงามนี่คุณปู่ชีวิเทพธิดาโอเคโอ้โหพูดเยอะมากเลยค่ะโอเคการไม่มีเงินที่จะมีชีวิตอยู่หมายความว่ามันจะทำให้เราอ่ะกลับบ้านไปโดยที่พ่อแม่ของเราเนี่ยก็สอนเราแย่ๆมาด้วยการแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ก็จะทำให้หัวฉันจะแตกอยู่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนแบบเธอใช้ชีวิตแบบสิ่งอยู่กับสิ่งที่คนอื่นต้องการแต่เธอไม่ต้องการนั่นเองไปคุยกับท่านหลอดดีกว่าท่านหลอดโอเคอันนี้ฉันคิดว่าความสามารถในการใช้ธนูของฉันเนี่ยมันแค่ฉันดีวายเองเนี่ยฉันไม่ค่อยมีสกิลในการยิงธนูหรอกเท่าไหร่หรอกนะเมื่อไบรอันบอกให้ฉันไปดูรอบๆเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเก็บอสูรไว้ที่ไหนไปวิจัยหรอคะจริงหรอคะเอ้ยจริงเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเขากำลังศึกษากันอยู่พวกเขาปฏิเสธเรียบอกฉันทุกอย่างเลยจะพวกเนิร์ดนะพวกนั้นน่ะนะโอเคเราเอาอะไรให้ท่านหลอดดีไม่มีของกินอะไม่มีของกินโอเคลาก่อนคุณเซมันมีบางอย่างแปลกๆในป่านะปกติรู้สึกยังไงบ้างคะฉันรู้สึกว่าไอ้เจ้าหญิงนกฮูกเนี่ยเธอดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเราอสูรได้โอ้เจ้าหญิงนกฮูกเนี่ยเป็นผู้นำของเราอสูรสินะอารมณ์ของเจ้าหญิงนกฮูกเนี่ยเหมือนกับว่าจะแปลกไปนะมันเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองโอ้จริงเหรอหนูว่ากันถ้าเราเข้าไปในป่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในร้านเบียร์อ๋อหนูเพิ่งเข้าไปในป่าเมื่อปีที่แล้วหนูไม่รู้มาก่อนโอเค
ให้กิฟต์คุณเซมีดอกไม้ป่าขอบคุณนะโอเคเอาไปโหลดแอคชั่นพอยต์ไม่พอฮะแอคชั่นพอยต์ไม่พออ๋อแอคชั่นพอยต์ไม่พอเพราะว่าเราไปอยู่กับคุณพ่อไงล่ะทำอะไรก็ดีก็อินกิเดียนไม่มีเลยครับทุกคนนอนพักก่อนโอเคเรียบร้อยขออนุญาตไปลงดันเอ้ยเหลืออีกหนึ่งไปกินก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเกิดดีเล็กเรียบร้อยป่ะโกโกโกวิ่งลูกฉันสู้ให้สุดหยุดที่ไหนดีเป็นโอเคเราให้สุดหยุดที่แครอทเดี๋ยวลุยโอเคเลเวล5แล้วเยี่ยมมากลูกเราแข็งแรงไปด้วยกันนะฮะวินกอร์ดยากามิโอ้เยี่ยมมากลูกแล้วเราเพิ่มฮิลยังไงอ่ะอยากรู้วิอันนี้คอนซูมไว้มันจะเพิ่มอีกไอ้นี่เองเหรอโหน่าสนใจอาหารไม่มีครับทุกคนไปทางฝากว้ายโอ้ยอย่าตีฉันอย่าตีฉันโอ้ได้300ได้30โกโอเคไปให้สุดไปเต๋แล้วมั่นใจในการยิงธนูโอเคโอ้อะไรวะเนี่ยสลามทำไมสลามมันหน้าตาน่ากลัวจังวะอ๋อไม่ใช่มาโอ้สลามตีแรงเวอร์โอ้โหแพ้สลามทุกคนนะสลามตีแรงเวอร์ได้4แล้วทุกคนโอ้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีเลยแต่ก็ดีกว่าทุกครั้งนะลูกโอเคอุ๊ยเดี๋ยวมันมีเพิ่งรู้ว่ามันมีไอเทมที่มันกินได้นะอ๋อโอเคสามารถได้ไอเทมสโนว์สมูทตี้ดีซีฟไข่อบกับครีมโอเคสร้างอิมเมจอากินเข้าไปลูกยามินิคอนเยี่ยมร้อยเวทูซีดเอาไปไอที่อาโอเคเพิ่มอิโมสุดๆเยี่ยมกินไปหมดกินไปหมด
โอ้ขึ้นมาบีแล้วทุกคนพับใจหลายโอเคว้าวเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคนเหลืออีโม2เท่านั้นเอาไปไวเล็กแป๊บหนึ่งนะฝึก STR ดีกว่าเอ้าต้องแอคชั่นซูม3มือกับแฮกริดเล็กน้อยฉีกแชทให้ของขวัญเที่ยวรักเอาดอกกุหลาบไปโอเคเคลสคุยกันเรียบร้อยเอาอันนี้ไปเย้สวัสดีคุณมาน่าคุยกันเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเป็นท่านมาซ่าก่อน150หุ้ยตังไม่พอเท่าไรจังไม่มีงานนะฮะแอบคุยกับเลมิเนลต้าเล็กน้อยนี่คุยกับชาวเมืองดีกว่าโอเคเรียบร้อยกลับบ้านนะทุกคนคุยกับน้องระวังเรื่องอสูรเวทมนต์นะขอบคุณนะคะโอเคฝึกอีโมเรียบร้อยลูกฉันมาแพงกันดีกว่าคือแพงเยอะมากฝึกไปลูก2โอเคจะเสร็จแล้วอันนี้อ่ะลุยโอเคแสงจันเอ้ยไม่ใช่แสงจันทุกคนพระอาทิตย์สาดส่องอย่างแรงกล้าช่วงบ่ายร้อนสัสสัสอันเนี้ยยังทำภารกิจไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะยังไงดีฝึกต่อไหมฝึกต่อสิครับโอเคฝึกต่อทางที่มีแดดส่องแอนแรงกล้านะทำให้ผู้ฝึกสอนรัตเตียชอบมากโอเคโอเคได้สามีหน้ามาเพิ่มหมวกหนึ่งฉันจะใช้พลังนี้สำหรับคนที่ฉันรักโกโกโกลูกฉันเดอร์เดริกลิซ่าจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อตอนที่เธอถามผมว่าคำว่าวอลคาโน่เนี่ยมาจากไหนหนูสงสัยจริงเลยค่ะว่ามันเป็นตำนานยังไงเหรอคะเพื่อจะตอบคำถามของเธอนะฉันก็เลยไปคุกอยู่ในฐานห้องสมุดอะเมื่อวานนี้นะตู้หนังสืออะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มองหาว่ามีตำราโบราณบ้างหรือเปล่าระหว่างนั้นมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าไปจากแผ่นดินซึ่งกล่าวถึงว่ามันมีคนนะสมัยโบราณนะที่เชื่อในไฟของพระเจ้าอยู่พวกเขาเชื่อว่าไฟเนี่ยพระเจ้าไฟโวคาเนี่ยอาศัยอยู่ในส่วนกลางของโลกนะซึ่งอยู่ใต้กับถนนไม่ใช่ถนนโอ้มายแปลผิดขอโทษทีที่อยู่ใต้หุบเขาลูเซียแล้วสถานที่เนี้ยก็เรียกว่าวอลคาโน่นะเพราะฉะนั้นคำว่าวอลคาโน่เนี่ยมันมาจากชื่อพระเจ้าของพวกเขาโวคา โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันช่างมหัศจรรย์จริงๆว่ามันมีเทพแห่งไฟอยู่ในศูนย์กลางของโลกซึ่งจะทำให้เราพวกวอลคาโน่เนี่ยโตขึ้นแล้วก็ให้พลังแก่วอลคาโน่อ่ะด้วยความร้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากตรงจากพื้นดินเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะความรู้สมัยโบราณของเราเอง
นะสมัยประถมก็คือใจกลางของโลกเป็นมันมีชั้นที่เป็นไฟอยู่นะทุกคนที่มันเป็นความร้อนอะแบบร้อนสุดที่สุดเดชอะเหมือนลาวานะประมาณนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคก็มันมาจากมันเป็นความเชื่อแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ดีอ่ะโอเคผมอ่ะก็มาจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีเรื่องราวแฟนตาซีนะระหว่างมนุษย์โบราณนะนี่แหละโรแมนติกมากๆเลยครับโอเคแล้วเราก็ได้เทคนิคในการยิงธนูละหลังจากที่เล่าเรื่องตำนานของโอคาโดจ้ะโอเคอย่ามาทุกคนได้สกิลเพิ่มเพียบโอ้สุดยอดไปเลยที่วิไลเซนเอามากนะวิไลของอัศวินเนี่ยมีการฝึกทดสอบสมรรถนะทางด้านทางกายแก่เรานักเรียนนะฮะโอ้ตอนนี้สูง158เซนแล้ววิชั้นสูงขึ้นเนี่ยนะโอเคปีนี้ฉันกินดีอยู่ดีโอ้ฉันอิจฉาจังเลยฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่สูงเท่าไหร่ โอ้ยเรายังเด็กกันอยู่เลยเรายังมีโอกาสอยู่นะอย่ายอมแพ้สิฉันก็คิดว่าเธอพูดถูกเย้หลังจากที่ใช้ทั้งวันในห้องเรียนโอเคฉันรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเกรซนะทุกคนวันนี้หลังจากที่เราเน้นเป็นสายแดงสายสเตรงนะทุกคนแล้วก็ขึ้นมา37จ้ะเยี่ยมมากป่ะขออนุญาตเซฟโอ้เซเบอร์ว้าวมีคุณครูเหมือนจะมีคุณครูอยู่หน้าประตูนะสวัสดีเซเบอร์สวัสดีครับศาสตราจารย์มีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกลิซ่าเนี่ยทำได้ดีเลยที่โรงเรียนคอร์สที่โรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแพงหรอกนะมันไม่ค่อยถูกมันไม่ค่อยจะถูกมันแพงโอเคสรุปมันแพงทุกคนฉันก็เลยอยากจะสมัครให้นักเรียนที่มีความสามารถอะสำหรับลิซ่าได้โปรดรับสิ่งนี้ด้วยโอ้ได้ทุนมา500เยอะมากค่ะในที่สุดทางของข้าพเจ้านั้นก็มี3หลักสักทีเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณมากเลยท่านศาสตราจารย์ท่านลิซ่าเนี่ยยังมาที่คลาสของฉันอยู่นะฉันก็ยินดีที่จะได้เจอนะได้ตังเพิ่มทุกคนมันเป็นสี่หลักแล้วล้ำตาจะไหลโอเคได้เงินเดือนมา600นะฮะได้โปรชั่นมา1อ๋อเกรดดีขึ้นนะโอเคงานนี้มันช่างยากกว่าที่ฉันหวังที่ฉันคิดซะอีกนะกล้ามเนื้อของม้าเนี่ยมักได้รับการฝึกให้กระโดดและวิ่งนะมันก็เลยแข็งเหมือนกับหินเลยคุณอาจจะไม่สามารถทำงานได้หรอกนะถ้าเกิดว่าไม่มีมือที่แข็งแรงพออย่างนั้นนะถึงอย่างนั้นนะลิซ่าเนี่ยก็ยังจะต้องใช้เงินเนี่ยมากมายในการใช้คิดว่าผมนะจะต้องหางานใหม่อีกแล้วงานอะไรดีทุกคนงานที่ดีคืองานที่ได้ตังค์เยอะฮ่าฮ่าโอ้แอคชั่นพอยต์4โอ้ทุกคนวีบิวเวอร์ได้เพิ่มภูมิคาริสมาเพิ่ม
ลูกฉันไม่ค่อยได้ฝึกคาริสมาทุกคนเอาอันนี้กันเนาะโอเคดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนที่ฉันทำงานอยู่นะพวกเขาอ่ะจะต้องอิจฉาฉันแน่ๆเซเมอร์ทำงานครับทำงานที่ปาวนะเป็นนักปรุงนักบิวเวอร์บิวเวอร์น่าจะเป็นนักที่ทำเกี่ยวกับไวน์ทุกคนเอได้นมม้ามาหนึ่งเซเมอร์ขอโทษครับลิซ่านี่ใช่บ้านลิซ่าหรือเปล่าเพื่อนลิซ่าเหรอเรียกลิซ่าดีกว่าลิซ่าเพื่อนมาอ้าวแฮกกิดนี่นาเราไปเดินด้วยกันไหมคะไปกันเถอะอย่ากลับดึกนะลิซ่าหนูรู้ค่ะปรับพระโอเคระหว่างทางนะฉันไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าฉันจะได้มาช้อปปิ้งอ่ะกับผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเติมเต็มความฝันของฉันสักได้หนึ่งอย่างแล้วนะโอ้โหต่อมากต่อลูกฉันมากหนูไม่คุ้นเลยอ่ะที่คุณพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากซื้ออ่ะก็ขอให้บอกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันรวยแล้วไม่ใช่เพราะตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สถานที่นี้ได้ดีแล้วมันเที่ยวบ่อยโอ้ไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะซื้ออะไรมันขึ้นกับว่าฉันอะไปซื้อกับใครโอ้โหทำไมนายตอเก่งจังเลยอะสังคมของคนเราอะนะช่างน่าสนใจจริงๆทุกคนอะเดินมาสองขาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนว่ามันมีอะไรให้เลือกมากมายเลยนะถ้าอยากจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยก็อยากจะเอาอะไรก็ตามแต่ที่อยากจะได้เลยนะโอเคนั่นแหละการเงินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คิดค้นออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวเป็นเวลานานแล้วที่มนุษย์แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกันผมมันเจ็บปวดนะที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนของเป็นบางครั้งมนุษย์เนี่ยช่างเป็นนักประดิษฐ์ที่ฉลาดหรือเสียเหลือเกินนายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะทำไมนายรู้สึกแปลกใจกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของพวกมนุษย์มากเลยล่ะสิ่งของต่างๆเนี่ยเธอต้องคิดแน่ๆว่าฉันเป็นเด็กแต่แปลกหน้าอ้าวแฮกเกตแฟนน่ะเหรอเฮ้อ๋อไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอ้าวมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยไม่ใช่งั้นเหรอแล้วเราอ่ะมักจะมองหาคนอื่นอยู่แล้วนะแล้วก็พวกเขามักจะมีวันหยุดเร็วๆนี้นะมีแค่คนใช้คนรับใช้ไม่กี่คนนี่จะไปปล้นใครหรือเปล่าโทษทีนะพี่ชายตอนเนี้ยฉันเป็นทหารแล้วฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วฉันจะกลับไปหานายนะหลังจากที่ฉันอ่านบทเรียบร้อยแล้วแต่ไม่น่าจะถามนายเลยนายกับแฟนของนายเนี่ยช่างแตกต่างเสียเหลือเกิน หนูบอกว่าหนูไม่เป็นอะไรแบบนั้นไง เธอเป็นนักปล้นเหรอ ไม่ใช่เราแค่เป็นคนที่พยายามจะขโมยคนรวยไปให้คนจนไงล่ะแบบโรบินฮูดอยู่เนาะอย่าบอกความลับให้นะว่าอาชีพก่อนหน้าว่าเซเนี่ยก็เคยเป็นหัวหน้าในการทำอะไรพวกนี้ฮะเซก็เป็นด้วยเหรอวะจริงอ่ะโอ้โห
ุดยอดแม้กระทั่งนักฆ่าละหัวที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งอย่างเพลเนี่ยนะก็ทำอะไรแบบนี้ได้เหรอระวังปากหน่อยโหโหโหก็หลายปีมาแล้วเกิดแล้วนี่ยังจะสนใจยังจะแคร์อีกรึเปล่าฮะสวัสดีเต้ได้โปรดยกโทษให้แฮกิดที่เขาปากห้อยดักเมามันไปหน่อยอ่ะโอเคฉันเห็นพวกเขาอ่ะเห็นเขาแล้วล่ะลิซ่าไม่ทำให้เธอสร้างความแปลกใจกับเธอใช่ไหมอ๋อไม่แฮกิตตลกดีดูเหมือนกับว่าเขาจะแตกเขาจะเป็นคนแปลกไปนิดนึงให้ยาโอเคฉันอะเป็นคนพิเศษสำหรับเธอไงล่ะลิซ่าอย่าตกหลุมรักฉันง่ายๆหรอกนะ เธอมักจะเป็นดอกกุหลาบที่สวยสดใสที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยที่ฉันสามารถทนไปได้แล้วอีกนอกจากคุณโอ้มาไอ้มึงปากทุ่งมากไปนี่ขอโทษนะอย่าทำอะไรที่ฉันบอกอะไรอย่างนั้นนะฉันจะไปแล้วจริงเหรอลิซ่ารอฉันด้วยแฮกิดเนี่ยพูดอย่างนี้กับทุกคนจริงหรือเปล่านะไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นกับทุกคนหรอกนะลิซ่าอย่าทิ้งฉันคนเดียวสิกลับไปอย่างรวดเร็วนะฮะโดนเตาะเยอะเกิน早上好啊สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณพ่อเอหมุนไม่ค่อยดีลูกอันนี้ไม่ฝึกแล้วเก็บหลอกได้ตังเรื่อยๆได้ตังเรื่อยๆอันนี้มาสองทุกคนธันเดอร์โบลต์แล้วก็เอาดีเฟนส์เนาะดีเฟนส์เรียบร้อยกาลิซ่าให้อารมณ์ดีนะอยากจะเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าตอนนี้มีส้มอยู่ที่บ้านแล้วนี่นั่นแหละสัตว์เลี้ยงของหนูโอเคอารมณ์ดีมีความสุขมีตังแล้วมีความสุขอะไรออนเซลล์วิคอสตูมออนเซล3,400แล้วฉันจะซื้ออะไรก็ได้เรดี้เลสอะไรดีอะไรดีอุ๊ยน่ารักจังเลยอันนี้ก็ลดดูเวปอนดีกว่าสิ่งที่ข้าต้องการนั้นคือซื้อแคทูให้น้องส้มเยี่ยมแล้วก็ซื้อเราใช้ซิมเมอร์โบรดีกว่าจ้าเยี่ยมมากขายออกโบฮะทุกคนเยี่ยมยอดแต่ตัง756เฮ้ยเราต้องขายเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อต่อเดี๋ยวค่อยมาซื้อต่อเยี่ยมมากทีนี้เราก็ไปที่เก็บปลูกเมล็ดพันธุ์โบราณแล้วก็แครอททำอาหารนี่แครอทหรือว่าเอาแอคชั่นพอยต์นี่ขนมปังเรียบร้อยแครอท
เอเรียบร้อยทุกคนเน็ตมาที่ป่าเหมือนกันหรอมาสนุกหรอท่านปีนละทำไมพระองค์ถึงมาที่ป่าล่ะคะอ๋อป่าเนี่ยหรอป่าก็มีรากไม้ต้นไม้มากมายนะมันดูน่าสนใจดีมันดูแข็งแรงเหมือนกับว่าจะสวิงได้นะแล้วก็มีน้ำตกสวยงามมากเลยโอเคค่ะตลอดคุยไปเรื่อยๆโอเคเอ็กปอก่อนอยากเพื่อนเคนเองมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาเซมาคนเดียวหรออ๋อมีมอเตอร์มากมายโอเคหรือมีดาร์กอะไรด้วยคืออะไรอ่ะตั้งแต่ดูใบไม้ร่วงนะที่ท่าเรือก็ดูเหมือนกับว่าจะถูกทิ้งนะก็มีอาชญากรรมอาชญากรมากมายมารวมกันตัวกันที่นี่นะในคาบาลานี้คุณนะควรจะเลือกสำรวจที่หมู่บ้านแห่งความมืดนี้นะมีทั้งหมด5ชั้นให้สำรวจแล้วก็การสำรวจเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็รีเฟรชใหม่ในช่วงวินเตอร์ช่วงฤดูหนาวโอเคถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยพบและยังต้องการที่จะชนะในนี้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษโอเคมีเงาตะคุ่มตะคุ่มสองเงาอยู่ตรงระหว่างมุมนะแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรเหมือนกับว่าเป็นเห็ดซ่อนอยู่ในเวสเคดอยู่ใต้เท้าของชายผู้แข็งแรงชายผู้แข็งแรงเอานี่ไปซะแล้วก็ได้แบบเป็นพุ่มไม้ที่จะไปด้วยแมลงนะที่จะพยายามหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่ประกอบด้วยที่ชุ่มไปด้วยซัลเฟอร์นะจากฉันกลิ่นของมันก็ค่อนข้างจะเปรี้ยวเกินไปไม่ฉันไม่ต้องการอะไรที่มันเน่าหนอหรอกนะได้โปรดฉันสาบานว่าไอ้ยาเนี่ยที่กลิ่นยามก็เป็นกลิ่นแบบนี้แหละนะถ้าเกิดว่ามันลมควันแล้วคุณน่ะสามารถที่จะเก็บได้ถึง3ปีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณน่ะสูดมันดินแมนเขาตั้งต้องต่อรองสินค้ากันอยู่โอเคฮ่าๆดูเหมือนว่ามันจะเป็นปัญหานะและฉันก็จะเป็นหนึ่งคนมันจะเป็นปัญหานะและฉันก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกตำหนิสิเฮ้เฮ้เฮ้เด็กตรงนั้นทำไมถึงมองมาตรงนี้ล่ะถ้ามองมาอีกสักครั้งนะฉันจะส่งแกกลับบ้านพร้อมกับปิดตาแกไปด้วยตู้เลยโอเคในครั้งสุดท้ายลิซ่าก็เปิดไปในชาร์ลช็อกแล้วก็เพลงดีโชคดีจริงๆที่ต้องมาเจอกับเด็กอย่างแกไอ้เจ้าอีเดียนี่ไอ้เจ้าโง่ตรงนั้นอย่าวางยาให้กับตัวเองสิฉันจะไม่เอามันออกไปหรอกนะไม่นะได้โปรดยา
ฉันทำงานอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้โอเคทั้งครอบครัวของฉันน่ะไม่เกี่ยวกับมันนะโอเคแล้วก็เขาก็หนีออกไปแล้วได้มาบวกสองหลังจากแพ้สงครามนะพวกกองทัพอ่ะก็ออกจากวิวนะอารมณ์ไม่ดีนะหมู่สองโอ้โหยากเหลือเกินอันนี้ยากไปทุกคนอันนี้ยากไปดูมืดมนเหลือเกินเราไปสำรวจกันดีกว่าแอคชั่นพอยต์ไม่พอไปกินก่อนไปกินก่อนไปกับโบน่าแป๊บนึงเอแอคชั่นพอยต์เพิ่มมา3แล้วเฮ้ยเราคุยเรื่องไอ้นี่ได้แล้วเอโดนคนอื่นอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาเตอร์เหรอนี่ไงแฮกิตเนี่ยอินไว้โอเควันฉันไปชนไปใช่ไหมที่ป่าเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านของฉันโอเคเดี๋ยวจะหาทีมเมทใช่ไหมล่ะไปแล้วป่ะโกเลเวล6ป่ะโก เดี๋ยวฉันจะสแลนให้ทุกคนเผื่อต้องอินเทิร์นอย่างเดียวอ่ะอินเทิร์นเอนิมี่เทิร์นนี่ตบตีโอ้โหโอเคนี่ครบช็อตฟางสีฟ้าโอเคออกไปดีกว่ามันไม่ปลอดภัยใช่อันนี้โไปออฟไลท์เกตออฟไลท์โอเคโอ้โหนี่โหสุดยอดไฮเทคโคตรเก่งตรงนี้ก่อนรอรอบเลยดีเป็นเทิร์นไปเลยพี่สุดยอดทีมเมทที่มันดีจริงๆแรดตายไปก่อนตัวนึงโอเคอันนี้ได้ต้องดีเป็นฮูโรสจะไปอันนี้อันเดียวโอ้โหแอดวานมากทุกคนพี่ผีเลเวล6แล้วยอดแค่พาเพื่อนมาเท่านั้นเองมาจัดไปเสียอันนี้อะไรอ่ะกูรถเอเชอร์เชสเปิดรถเย้ได้ตังค์แล้วออปชั่นรีบโอเคโอ้บอสเหรอบอส
เฮิร์บพอดเป็นเพิ่มดีเป็นเชิญเกษตรจัดการเพิ่มดีเป็นอินเทิร์นวายลูกฉันลูกฉันจะเพิ่งตายเฮิร์บนี่อินเทิร์นอินเทิร์นนี่เหลือเจ็ดแล้วป่าเนี่ยมันช่างโหดร้ายจริงๆเย้สุดยอดเขตเอจ้าทุกคนครั้งแรกน้ำตาจะไหลโอ้โหนี่คือซีนตอนสุดท้ายหรอเนี่ยฉันเนี่ยไม่เคยมาถึงจุดนี้เลยอย่ามาทุกคนได้ตังด้วยเฟรมขึ้นมารัวๆสุดยอดนี่สุดยอดจริงดูน่าจะไหลผมเพิ่มเลเวลอัพได้ด้วยยอดเลยเรียบร้อยทุกคนได้ตังมาแล้วสิ่งที่ฉันซื้อคือดาบเล่มนี้จัดไปขายขายขายเรียบร้อยได้ตังมา305ทุกคนเรียบร้อยพาลูกกลับบ้านเที่ยวรักแล้วเราไปนี่น้องส้มเย้อุ้ยเลเตอร์มี3อันถึงพิซซ่าที่มีใบหน้าที่น่ากินฉันน่ารู้สึกกลัวนะที่จะส่งสิ่งนี้มาไหมฉันก็ไม่ได้กลัวหรอกนะเพียงแต่ว่าที่ฉันทำอาหารตอนนี้ฉันก็มักจะคิดถึงเธอแล้วก็สงสัยว่าเธอกินได้หรือเปล่านะอย่าลืมนะเธอมักจะมาที่ร้านของฉันเพื่อกินยามเจอหิวฉันจะทำเมนูที่พิเศษสำหรับให้เธอนะอย่าลืมมานะถ้ามีเวลาโมนาได้จ้ะโอเคได้คาเปเตอร์เลเตอร์นะฮะโอเคมาทำอาหารด้วยกันนะจ๊ะเยี่ยมครับเดลิซ่า missing you Mary ฉันคิดถึงเธอเมื่อฉันทำงานที่โรงอาบน้ำวันนี้อันนี้คือของขวัญสำหรับที่ฉันหวังว่าจะให้กับเธอได้นะอย่าลืมให้ฉันเป็นหนึ่งในคนที่ติดต่อเธอได้นะมาหาฉันสิถ้าเธอว่าง Missing you Mary เย้ว้าวขอบคุณสำหรับของนะคะอุ๊ยอ่านไม่ทันโอ้ยลิซ่าเจมีนเดี๋ยวฉันจะให้พ่ออ่านให้ฉันฟังนะคะเอลิซ่าเคนเนตขอบคุณนะการเรียนรู้การพูดขอบคุณฉันชอบเธอตอนนี้นะสำหรับเธอโอเครู้สึกดีใจมากที่รับจดหมายของเธอจดหมายเพียบเย้อารมณ์ดีแล้วให้ตังค์เพิ่มเย้อารมณ์ดีขึ้นไปเดิมยังไงล่ะคอมพีทแล้วคอมพีทแล้วในที่สุดก็ครบ 100% แล้วค่ะเอ้ยอันนี้ทีมเวิร์คอ๋อมีพาร์ทเนอร์ต้องมีอีก3อีก2ท่านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไม่ว่ากันทุกคนตอนนี้เล่นอีโมเล็กน้อยขึ้นไป
วางแผนกันดีกว่าทุกคนเอา 100% ไปก่อน 80% เอเดมีนลิซ่าวันนี้ฉันจะโชว์ให้เธอเห็นว่าฉันทำดาบยังไงนะอันดับแรกนะให้เลือกเหล็กนะที่มีความยาวประมาณนี้หลังจากนั้นอ่ะก็เอามาวางไว้แบบนี้นะความร้อนเนี่ยในเราอ่ะจนกระทั่งเหล็กเนี่ยมันเป็นสีทองนะว้าวมันดูร้อนจังเลยนะคะระวังหน่อยมันอันตรายทีนี้พอมันเป็นสีทองแล้วเห็นไหมก็จะดูที่เหล็กนะวางไว้ให้มันแบนๆนะตรงที่วางอันนี้นะแล้วก็จากนั้นก็ตอกให้มันมีรูปร่างออกมาเป็นดาบนี่แหละสเต็ปเนี้ยจะต้องทำทั้งสองข้างทั้งสองด้านนะให้มันดูบางๆเข้าไว้สเต็ปถัดไปนะก็พยายามที่จะตัดให้มันรูปร่างโดยดัดรูปร่างของมันอะโดยการใช้คอนะแล้วก็ทำให้คมดาบอะมันคมมากขึ้นสเต็ปเนี้ยก็ต้องเป็นการทดสอบความสามารถของช่างตีดาบเลยล่ะการตีดาบแต่ละด้านเนี่ยแล้วก็พลิกไปอีกด้านเนี่ยจนกว่ามันจะดีนี่แหละคือความคมรูปร่างของดาบแล้วก็วางกลับไปที่เตาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเหล็กเนี่ยมันก็จะเย็นลงในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งมันเป็นสีแดงนะมันก็จะหายไปวางมันไว้ตรงนี้นะแล้วก็ทำอีกครั้งประมาณ3รอบโอ้มิสนั่นแหละวันนี้จบการเรียนต่อไปนะเราจะต้องทุ่มเทมากขึ้นฉันไม่อยากจะให้มันผ่านไป1วันโอ้สุดยอดเลยเอเหล็กอันเนี้ยมันเปลี่ยนรูปเป็นดาบได้ไวมากเลยค่ะเนี่ยแหละเรื่องยากๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะมันก็เป็นเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละนะขึ้นอยู่กับอารมณ์มนุษย์ไม่เหมือนกับคนผมว่าเป็นปรัชญาอีกแล้วจ้าลาตาลีเอาขาของหมูป่าแล้วถามถึงนักเรียนให้พยายามลองชิมมายังดิบอยู่เลยรอดเหรอวะกินรอดโอเคลิซ่าลองชิมแต่ว่ารสชาติมันแปลกๆนะอยากจะเหวี่ยงต่อหน้าทุกคนจริงเลยอารมณ์ไม่ดีฮะแต่ลาตาลีชอบแล้วนะอาฮ่าเรียบร้อยค่ะทุกคนที่เซนเอามาเนี่ยได้จัดเตรียมอาสาสมัครไว้ว่าจะทำอะไรบ้างนะแล้วก็ปีนี้กิจกรรมก็คือพยายามส่งของให้กับคนงานนะที่กำลังขุดถ้ำอยู่โอ้เจ้าหญิงกรีเนตไม่ได้เจอนานเลยก็ตรงแคนยอนโซรอสเนี่ยที่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศวอคาโดเนี่ยมักจะโดนลุกลานโดยพวกมอนสเตอร์บ่อยๆนะแล้วก็ที่ตรงเนี้ยมันดู
แห้งแล้งฝนไม่ตกเลยนะไม่ยากที่จะสร้างอะไรที่สำคัญนะอย่างเช่นพวกป้อมปราการอะไรพวกเนี้ยเราหวังว่าจะปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวณนี้ด้วยการขุดเป็นเครือข่ายของถ้ำติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านนะเพื่อจะป้องกันเหล่าสปอนเซอร์ในอนาคตฉันหวังว่าทุกๆคนนะจะร่วมมือในการร่วมเป็นแอคทิวเอร่วมอาสาสมัครงานนี้นะเอให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีว้าเจ้าหญิงเนี่ยจัดการเรื่องนี้ด้วยหรอเธอทั้งทำงานหนักมากจริงฮะนะการทำงานกลุ่มอีกแล้วเธอเหมือนว่าฉันจะทำกลุ่มกับนาเกตแล้วกันนะหรืออยู่กับเครกเครกโอเคแต่ต้องจริงจังนะตอนเนี้ยเราไม่ควรจะอยู่สุดท้ายโอเคสุดท้ายงานก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะทุกคนจบไปอีกหนึ่งแล้วโอเคบวกนะเสร็จเรียบร้อยเกรงนะวันนี้แลบอย่างรวดเร็วทุกคนลิซ่า15ขวบแล้วเย้ ดีใจมากค่ะทุกคนเย้ งั้นก็ขออนุญาตจบกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมขออนุญาตจบคลิปนี้กันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ทุกคนยังรับชมกันอยู่นะคะก็ตอนนี้จะพยายามเร่งให้จบแล้วนะคะเพราะว่าอยากไปแคสเกมอื่นแหละนะทุกคนแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าตอนจบของลูกสาวเรานั้นจะเป็นเช่นไรนะคะถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe นะคะขออภัยที่คลิปช้าไปนิดนึงนะคะขอบคุณที่ยังดูกันอยู่ขอบคุณมากจริงค่ะ